ักจะตรวจพบอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะว่าในการกำหนดงบประมาณก็มีหลายหน่วยงานที่กำหนดผิดตั้งแต่แรกมันเป็นช่องทางความเสี่ยงทำให้หน่วยงานต้องไปแบ่งซื้อแบ่งจ้างซึ่งพอมาพิจารณาในท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องเดียวกันต้องใช้ด้วยกันแล้วก็เงินงบประมาณมาในปีเดียวกันห่วงเวลาเดียวกันเพียงแค่แยกด้วยเหตุที่ว่าความเสี่ยงตรงนี้นั้นอันนี้สตง.เองก็พยายามแก้ไขปัญหาแต่นี่ก็อธิบายให้ท่านเข้าใจนะคะเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้างเป็นความผิดอันนี้ก็แจ้งไปหมดแล้วรายงานขอซื้อขอจ้างสาระสำคัญต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดนะคะและก็ถูกต้องตามเอกสารงบประมาณและสอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะตรงนี้สำคัญด้วยนะคะอันนี้มองแทบไม่เห็นเลยท่านอ่านน่าจะเห็นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการราคากลางค่ะว่าถ้าเกิดกำหนดราคากลางแล้วสอบราคาออกมาแล้วประกวดราคาแล้วมันต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% ต้องมีหนังสือแจ้งสตง.นะคะอันนี้ท่านสามารถไปอ่านเองได้นะคะเพราะว่าจะเปิดโอกาสหลายท่านแบบคันปากและอยากจะถามคำถามมากมายก่ายกองมาดูเรื่องการควบคุมนะคะการควบคุมอันนี้สำคัญค่ะที่บอกว่าถ้าเราจะป้องกันการสูญหายเสียหายรั่วไหลของทรัพย์สินนะคะเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเนี่ยนะคะเป็นห่วงมากนะคะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจครบถ้วนวงจรทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่เคยไปตรวจเจอเนี่ยเรื่องเครื่องเสียงค่ะทั้งชุดประมาณ 300,000 กว่าบาทโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนอย่างเงี้ยมาใช้ในห้องประชุมอย่างเงี้ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะทำไม่ครบทั้งวงจรการจัดซื้อถูกต้องตรวจรับถูกต้องทุกอย่างนะคะไม่ถูกไม่แพงเนี่ยได้ของมาเรียบร้อยแล้วแต่พอกรรมการตรวจรับมาตรวจถูกต้องตามสเปคอะไรทุกอย่างเสร็จทุกคนเซ็นชื่อเรียบร้อยหมดเจ้าหน้าที่พัสดุก็ห่วงว่ารวบรวมเอกสารส่งการเงินเพื่อเบิกเงินให้เขาแต่สิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนควรจะทำและไม่ทำคือการออกคำสั่งมอบหมายว่าพัสดุครุภัณฑ์อันนี้มันควรจะเอาไปส่งมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้หรือเอาไปใช้ประโยชน์ตรงไหนอย่างไรแต่กรณีนี้มันชัดเจนมันเป็นเครื่องเสียงทุกคนก็เดินหันหลังกลับหมดแล้วจากที่ไปสอบถ้อยคำเนี่ยกลายเป็นนักการพันโลงอีกค่ะทำตามความซื่อทำตามคอมมอนเซนส์ตามหน้าที่เอาเมื่อซื้อมาแล้วเครื่องเสียงชุดนี้มันต้องใช้ในห้องประชุมแกก็อุตส่าห์ช่วยขนออกมามาติดตั้งมาวางไว้ในห้องประชุมมาใช้เวลาผ่านไปไม่ถึง3เดือนวันจันทร์เปิดมานะคะวันศุกร์ยังใช้ประชุมครูอะไรนักเรียนทำกิจกรรมวันจันทร์เปิดมาพอจะใช้มันอันตรธานหายไปทั้งหมดเลย 300,000 กว่าบาทความผิดทางละเมิดต้องมีแล้วก็ต้องมาไล่เบี้ยจุดอ่อนของเรื่องนี้คือผู้บริหารไม่ได้จัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้เพียงพอรัดกุมเช่นไม่ได้มอบหมายว่าเครื่องเสียงเนี้ยควรที่จะให้ครูฝ่ายโสดหรือถ้ามีนักการพันลงเซ็นไปว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ที่นี่แล้วห้องประชุมนี้ควรจะมีผู้รับผิดชอบถือกุญแจเมื่อไรจะใช้ก็มาเปิดเพื่อให้มันมีการควบคุมพัสดุนี่เปล่าเลยจากการสอบต้อยคำกุญแจห้องประชุมก็ปิดธรรมดาก็แล้วแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีใครดูแลทุกคนสามารถเข้าออกใช้ประโยชน์ได้